ากความร่วมมือร่วมใจนะครับของชุมชนที่ได้มีการฝึกอบรมร่วมกันนะครับและยังรวมไปถึงการลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้แล้วนะครับของชุมชนบ้านยอดแล้วก็รวมไปถึงนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผลตอบรับวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเกษตรกรที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเกษตรกรรู้สึกในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองนะครับอันที่สองเกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตนะครับอันที่สามเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีราคาแพงกว่าท้องตลาดได้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้านหนึ่งครับผมในเรื่องของสารชีวพันธุ์นะครับที่เราเข้ามาแนะนำตรงจุดนี้นะครับเราจะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับกับตัวเกษตรกรแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคนะครับหันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในด้านที่เกษตรกรสามารถผลิตให้ปลอดภัยได้เนี่ยจะได้ราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมเกษตรกรนะครับท่านใดที่ยังใช้สารเคมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อขอองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยได้ที่สำนักงานเกษตรทั่วประเทศเลยฮะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยทุกตำบล นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้จากที่สำนักงานเกษตรทั่วประเทศเลยนะครับผมครับตรงจุดนี้ฮะวันนี้ก็มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจมะนาวบ้านยอดนะครับและองค์ความรู้ตรงจุดนี้นะครับน่าจะถ่ายทอดไปให้กับเกษตรกรที่ดูรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมและท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางรายการนะครับที่ได้ช่วยเป็นสื่อนะฮะในการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรไทยนะฮะได้มาทําในเรื่องของเกษตรปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคนะฮะได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับผมขอบคุณครับกับปัญหาของกลุ่มมะนาวของผมนะครับก็คือจะมีสมาชิกบางรายที่ว่ายังขาดองค์ความรู้แล้วก็ยังใช้สารเคมีก็เลยอยากจะได้คนที่มีความรู้มาช่วยสอนในเรื่องการใช้สารชีวพันธุ์ครับความขาดหวังของผมตีก็การใช้สารชีวพันธุ์คืออยากจะให้สินค้าปลอดภัยแล้วก็สามารถที่ว่าจะมีราคาที่ดีขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคก็รู้สึกมีความยินดีและภาคภูมิใจที่รายการเข้าไปด้วยกันแนะนำวิทยากรที่ดีมีความรู้มาสอนให้กับสมาชิกกลุ่มมะนาวเพื่อตีว่าจะได้ใจมีความรู้แล้วก็ไปใช้สารชีวพันธุ์กับสวนมะนาวเพื่อความปลอดภัยครับก็ขอขอบพระคุณรายการเข้าไปด้วยกันช่อง News 18ที่ได้มาถ่ายทำรายการแล้วก็แนะนำวิทยากรที่มีความรู้มาสอนกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ได้องค์ความรู้จากกันทำสารชีวพันธุ์ไดโครมากลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบรรยอดขอพระคุณรายการเก้าไปด้วยกัน2นิ้ว18ครับรู้สึกดีใจค่ะที่มีรายการนี้เข้ามาทำให้ทางข้างนอกเขารู้จักกลุ่มวิสาหกิจของเรามากขึ้นแล้วก็ได้องค์ความรู้จากวิทยากรที่ทางรายการมาให้ความรู้ค่ะดีใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะและความรู้สึกในวันนี้นะครับในฐานะแกปเปอร์พิธีกรนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายการก้าวไปด้วยกันครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนบ้านยอดแห่งนี้นะครับและรวมไปถึงสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควครับที่ต่างมีความร่วมมือร่วมใจกันนะครับที่แบ่งปันความรู้สาระดีๆแล้วก็รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนแห่งนี้นะครับวิธีการลดสารเคมีนั่นเองครับโดยใช้สารชีวภาพเข้ามาแทนและในวันนี้ครับแกปเปอร์ในฐานะพิธีกรรายการก้าวไปด้วยกันทางช่อง News 18นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิ
ใจเป็นอย่างมากครับที่เราได้เป็นสื่อกลางนะครับในการให้ความช่วยเหลือนะครับของชุมชนบ้านยอดแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควนั่นเองครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมะนาวปลอดสารพิษนะครับจะช่วยให้ผลผลิตนี้นะครับได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานนะครับตามสุขลักษณะอนามัยครับและนอกจากนี้นะครับขั้นตอนกระบวนการผลิตเนี่ยยังมีความปลอดภัยต่อกลุ่มเกษตรกรและก็รวมไปถึงผู้บริโภคและเพิ่มความต้องการทางด้านการตลาดนะครับให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพและสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้กับกลุ่มเกษตรกรมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองแหละครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณชุมชนบ้านยอดนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควและมูลนิธิปิดทองหลังพระครับกลับมาติดตามชมรายการก้าวไปด้วยกันได้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 15:00 นถึงเวลา 15:30 นทางช่องนิว18สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับNews 18.